The Truth เจาะลึกจริงกลับมาพบกับเจาะลึกจริงในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมในประเด็นที่ราชทัณฑ์ออกมาขอแจงข้อข้องใจนะคะปมที่ไม่ตัดผมแกนนำกลุ่มกปปส.เรียกได้ว่าชัดถ้อยชัดคำฟาดหน้าแก๊ง3นิ้วไปเลยล่ะค่ะหลังจากที่นายพานุพงษ์จากนอกหรือว่าไม้นะคะแกนนำกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Twitter นะคะโดยระบุทำนองที่โจมตีกรมราชทัณฑ์นะคะโดยโพสต์เอาไว้ว่ากูเข้าไปวันแรกโดนตัดผมแต่ทำไมบุคคลเหล่านี้ไม่โดนหรือมีเส้นสายในเรือนจำหรือเรือนจำเลือกปฏิบัติขณะที่นายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่ก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook เช่นเดียวกันค่ะว่าเข้าคุกแต่ไม่ต้องตัดผมเกรียนเฮ้อก็รู้ๆกันอยู่นัดกันเอาไว้แล้วซึ่งจากข้อความของทั้งสองคนนั้นนะคะได้กล่าวโจมตีเรือนจำว่ามีการดูแลผู้ต้องขังเนี่ย2มาตรฐานนะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ยังมีประเด็นที่สังคมเนี่ยข้องใจกันด้วยว่าทำไมฝั่งแกนนำม็อบ3นิ้วถึงได้โพสต์ Facebook ได้นะคะหลายคนจึงเข้าใจผิดด้วยว่าผู้คุมขังเนี่ยปล่อยให้แกนนำใช้เครื่องมือสื่อสารได้ล่าสุดค่ะทางด้านของนายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยของสังคมนะคะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง2ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกเลยก็คือการไม่ตัดผมแกนนำกลุ่มกปปส.โดยระบุเอาไว้ว่าแนวทางปฏิบัติทั่วไปเมื่อบุคคลใดต้องโทษเข้ามาในเรือนจำและทัณฑสถานจะได้รับการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนค่ะคือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจค้นตัวนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติตนรวมถึงการใช้ชีวิตในเรือนจำซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยได้รับตัวนายสุเทพพร้อมกับพรรคพวกคือเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้และเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ดำเนินการตรวจค้นตัวและคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วเสร็จด้วยนะคะในเวลาประมาณ4ทุ่ม45นาทีค่ะซึ่งก็สมควรแก่เวลาที่ต้องแยกขังแล้วนะคะและในวันต่อมาประมาณช่วง 8:30 นาทีนะคะนายสุเทพพร้อมกับพวกได้ออกมาพบทนายความค่ะกระทั่งจนถึงเวลา 10:30 นาทีค่ะทั้งหมดเนี่ยได้ออกไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการนะคะตามที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลจนดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะในเวลาประมาณ 14:45 นาทีค่ะโดยเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงเวลากระชั้นชิดกับเวลาที่ผู้ต้องขังต้องเตรียมตัวขึ้นเรือนนอนนะคะจึงยังไม่ได้ดำเนินการตัดผมของนายสุเทพพร้อมกับพรรคพวกนั่นเองค่ะจนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์นะคะเวลาประมาณ 8:30 นาทีค่ะทางเรือนจำได้รับการประสานงานว่าให้นำตัวนายสุเทพและแกนนำกลุ่มกปปส.ทั้งหมดไปยังที่ทำการพัสดีเวรค่ะเพื่อรอการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลาต่อเนื่องจึงเป็นเหตุที่นายสุเทพพร้อมกับพรรคพวกนะคะหรือว่ากลุ่มแกนนำกปปส.เนี่ยยังไม่ได้รับการตัดผมตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นั่นเองค่ะส่วนกรณีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของนายพฤทธิ์ชิวรักษ์นะคะหรือว่าเพนกวินแกนนำคณะราษฎรและนายอานนท์นำพานะคะว่าเพราะเหตุใดจึงสามารถโพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ได้อยู่กรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของนายพฤทธิ์และนายอานนท์บ่อยครั้งเนี่ยนับตั้งแต่ถูกคุมขังให้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะและกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ทำการตรวจค้นภายในเรือนจำนะคะรวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรียบร้อยแล้วด้วยไม่พบว่ามีการใช้เครื่องมือสื่อสารภายในเรือนจำแต่อย่างใดค่ะจึงสันนิษฐานว่าเป็นการโพสต์ข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสารภายนอกค่ะโดยแอดมินหรือผู้ที่มีรหัสผ่านเนี่ยดำเนินการโพสต์สารเองนะคะที่ซึ่งเป็นสารที่ได้รับมาจากนายพฤทธิ์และนายอานนท์ในระหว่างเข้าพบทนายความส่วนตัวเพื่อปรึกษาเรื่องคดีเป็นการเฉพาะค่ะซึ่งเป็นการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะนายพฤทธิ์ยังได้เคยยืนยันเองว่าถ้อยคำที่สื่อสารออกไปเป็นข้อความที่ตนได้ฝากไว้กับทนายความและคนที่ไว้ใจให้ช่วยถ่ายทอดสู่สาธารณะค่ะโดยไม่ได้โพสต์ในเรือนจำแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวเนี่ยก
รมราชทัณฑ์ได้เข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.นะคะเพื่อหาตัวบุคคลผู้ที่เป็นคนโพสต์และให้ตรวจสอบด้วยนะคะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากถูกนำชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องในโพสต์นะคะและทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะคะซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างมากเลยค่ะขอให้สังคมและประชาชนทุกฝ่ายเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะและเป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยยึดกฎระเบียบวินัยต่างๆที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย